ีกเรื่องหนึ่งไหนๆพูดเรื่องนี้ขึ้นมาก็ดีแล้วก็คือเรื่องการใช้คำสับแสงต่างๆเนี่ยช่วงเวลาอย่างเงี้ยเป็นการดีที่เราจะได้มีความรู้เกิดขึ้นผมขอบคุณสื่อทางโทรทัศน์ที่ท่านก็พยายามที่จะหาข้อมูลข่าวสารต่างๆเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมาเล่ากับประชาชนซึ่งก็ทำให้คนเรียนรู้ไปแล้วก็ไม่เบื่อหลายหนเข้าคนก็จะเข้าใจแล้วก็จดจำได้ซึ่งก็เป็นความรู้เพราะเราต้องอยู่กับสิ่งนี้อยู่ไปอีกนานเนื่องจากมันเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยกลับมาถึงการใช้คำหรือสับแสงต่างๆเนี่ยก็ดีที่สำนักพระราชวังท่านได้กรุณาออกข่าวหรือคำชี้แจงมาทำให้เราได้ความรู้นะครับแต่ว่ามีคนถามผมเหมือนกันก็จะขอพูดตรงนี้ว่าคำศัพท์ต่างๆนั้นเนี่ยผมชอบใจที่คุณนิพิธอินทรสมบัติอดีตรัฐมนตรีวัฒนธรรมท่านบอกว่าภาวะเนี่ยเป็นภาวะที่ประชาชนทุกโศกและจงรักภักดีใจคิดยังไงพูดออกมาเถอะอยากเรียกอะไรก็เรียกเถอะอยากใช้คำอะไรก็ใช้เถอะเราไม่อยากที่จะให้การใช้ศัพท์แสงภาษามาเป็นอุปสรรคกีดกันขัดขวางความจงรักภักดีอันนี้ถูกที่สุดแต่ว่าขณะเดียวกันก็ต้องระวังว่าอย่าให้ไปเป็นการลดทอนพระบรมเดชานุภาพเพราะว่าไม่ใช่ว่าตามใจชอบแล้วสุดท้ายเป็นลดถอนพระบรมเดชานุภาพเอาว่าท่านรู้สึกยังไงท่านใช้ไปเถอะถึงจะเกินมันก็จะดีกว่าขาดแต่ว่าถ้าทำได้ถูกตามระเบียบแบบแผนเป็นการดีเพราะมันเป็นการสืบความรู้ต่อไปบางคำบางครั้งนั้นอาจจะคนไม่เข้าใจก็ยังจะเรียนให้อย่างเช่นคำว่าพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวในพระบรมโกศเนี่ยนะฮะคนเรารุ่นปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยจะชินกับคำนี้คำนี้เป็นคำเก่าที่มีมาแต่โบราณแต่โบราณขนาดไหนก็ไม่โบราณมากเพราะว่าเป็นคำที่ผู้ใหญ่รุ่นเก่าใช้เรียกแปลว่าพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวที่เสด็จสวรรคตแล้วอย่าไปแปลเถนตรงว่าอยู่ในพระบรมโกศเพราะฉะนั้นบางคนก็ท้วงว่าเอ๊ะเมื่อวันนั้นพระบรมศพยังอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชยังไม่ได้อยู่ในพระบรมโกศทำไมจึงเรียกในพระบรมโกศอย่าแปลตามตัวคำต่อคำเหมือนกับใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเนี่ยเราไม่แปลว่าแปลว่าอะไรถ้าแปลแล้วเนี่ยพิลึกเฉละแต่เราก็รู้ว่ามันเป็นคำที่เราต้องใช้เรียกอย่างนั้นข้าพระพุทธเจ้าก็อย่าไปแปลเพราะถ้าแปลแล้วมันก็จะประดักประเดิดเขาเรียกกันอย่างนั้นเราก็เรียกอย่างนั้นตามโบราณเพราะฉะนั้นคำว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศนั้นแปลว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เสด็จสวรรคตแล้วไม่ว่าจะทรงสถิตอยู่ในพระบรมโกศหรือไม่ว่าจะสถิตอยู่ในพระหีบหรืออื่นใดก็เรียกว่าพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวในพระบรมโกศได้เพราะมันแปลว่า the late his majesty the king แบบภาษาฝรั่งทีนี้เราไม่รู้จะแปลเป็นไทยยังไงถึงจะให้สมกับความรู้สึกในหัวใจของคนโบราณเขาจึงแปลว่าพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวในพระบรมโกศแล้วเรียกกันไปนานจนกระทั่งบางทีถวายพระเพลิงไปแล้วก็ยังเรียกเพราะไม่รู้จะเรียกยังไงเนื่องจากธรรมเนียมสมัยก่อนเราไม่นิยมออกชื่อคนกันเองบางทีเราก็เรียกคุณมากกว่าจะที่ไปเรียกชื่อ เรียกเจไม่เรียกเจยุเพราะว่าเราไม่ค่อยจะนิยมออกชื่อยิ่งชื่อพระเจ้าแผ่นดินพระนามเจ้านายนี่เราไม่ออกใหญ่คำว่าพระอยู่ในพระบรมโกศนั้นมีอยู่ในกฎหมายเขียนอยู่ในกฎมณฑียนบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์มาตรา6ซึ่งบัญญัติว่าเมื่อพระบาทสมเด็จพระอยู่ในพระบรมโกศเสด็จสวรรคตก็เป็นเรื่องที่ต้องจัดหารัชทายาทไม่ใช่จัดหาคือว่าดูว่าทรงตั้งไว้หรือไม่แล้วก็อัญเชิญขึ้นทรงราชสนองพระองค์ต่อจากสมเด็จพระอยู่หัวในพระบรมโกศโดยทันทีนี่คือคำในกฎหมายซึ่งยังใช้อยู่จนบัดนี้มาตรา6ในกฎมณฑียนบาลทีนี้เมื่อสำนักพระราชวังท่านออกคำชี้แจงมาซึ่งก็ถูกต้องเป็นการดีเพราะวันนี้สื่อโทรทัศน์เนี่ยท่านก็ใช้คำว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศเนี่ยซ้ำซากบ่อยครั้งเกินไปเพราะว่าบางทีก็ใช้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ลองนึกว่าถ้ายังไม่เสด็จสวรรคตแล้วเวลาเราจะเรียกพระองค์ท่านเนี่ยเราเรียกอะไรแล้วก็เรียกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะฉะนั้นบางทีท่านอาจจะเรียกแค่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉยๆก็พอเพราะเรายังไม่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่จึงเรียกคำว่าพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวนั้นก็เข้าใจว่าหมายถึงพระองค์ที่เสด็จสวรรคตนั่นแหละแต่ถ้าเรียกไปแล้วจะหลุดติดคำว่าในพระบรมโกศไปก็ไม่เป็นการผิดคำแนะนำสำนักพระราชวังซึ่งถูกต้องตามแบบแผนแต่อาจจะทำใ
คนที่อ่านเรียกอาจจะเกิดความรู้สึกตะกุกตะกักเพราะว่าคำแนะนำสำนักพระราชวังนั้นให้เรียกอยู่สองอย่างคือหนึ่งให้ออกพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรทีนี้ผู้สื่อข่าวอ่านไปอ่านไปยาวเข้าก็อ่านแล้วก้มๆแล้วเงยเงยแล้วอ่านตกหายไปบรรทัดหนึ่งก็จะยุ่งแล้วล่ะเพราะท่านไม่เคยท่องกันเอาไว้ก่อนหรือมิฉะนั้นสำนักพระราชวังก็แนะนำว่าให้ออกพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชปรมินทระนะฮะซึ่งหลายคนก็ยังเป็นปรมินอยู่อย่าลืมว่าตรงนี้เขาไม่ได้ใส่กรันเป็นปรมินทรมหาภูเพื่อให้เป็นกลอนไม่ใช่เป็นกลอนเพื่อให้คล้องกับคำว่ามหาภูมิพลอดุลยเดชปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชก็แต่ทีนี้เมื่อจะสะดวกใช้อย่างนี้ก็ใช้ใช้สะดวกใช้อย่างเต็มใช้ใครสะดวกใช้อย่างสั้นใช้ถ้าใครจะสะดวกใช้พระบาทสมเด็จพระอยู่ในพระบรมโกศก็ใช้ได้ใครจะสะดวกเพียงแค่ออกพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ใช้ได้เพราะไม่ได้แปลว่าเป็นอื่นสมกันแล้วล่ะกับที่บอกว่ายังสถิตอยู่ในหัวใจของเราเรายังไม่เคยคิดว่าเรามีพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวพระองค์อื่นเพราะฉะนั้นเมื่อเราเรียกอย่างนี้ก็คือพระองค์นี้อันนี้คือการเรียกที่จะให้ถูกต้องแต่เมื่อใจของเราเนี่ยจะเรียกอย่างไรเพื่อแสดงความจงรักภักดีนั้นบางทีสิ่งที่สำคัญกว่าความถูกต้องทางระเบียบแบบแผนภาษาก็คือความรู้สึกมันรู้สึกอย่างไรท่านก็ใช้ไปเพราะถ้าเห็นตรงแล้วเนี่ยคำว่าในหลวงจริงๆนั้นก็เป็นคำที่ไม่ควรจะเอามาใช้เป็นทางการแต่เราก็ใช้เมื่อครั้งที่เริ่มลิกันใช้คำว่าสมเด็จย่าใหม่ๆเมื่อหลายสิบปีผู้รู้ก็ท่านก็เคยทักท้วงว่าอย่าไปนับญาติกับเจ้านายไม่ถูกต้องจนกระทั่งวันหนึ่งมีคนไปกราบบังคมทูลถามสมเด็จพระศรีนครินทร์ท่านบอกเขาอยากเรียกอะไรก็เรียกไปเถอะฉันรู้ว่าเขาเรียกฉันก็แล้วกันตั้งแต่นั้นมาเนี่ยก็สมเด็จย่ากันทั้งประเทศแล้วเราก็ไม่คิดจะเรียกอย่างอื่นให้ยืดยาวครั้งนี้ก็ไม่เป็นไรครับท่านจะทำอย่างไรก็ใช้ไป